สวัสดีเพื่อนๆชาวออโต้สเตชันทุกท่านด้วยนะครับหลังจากเปิดตัวไปสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้นะครับวันที่24มีนาคมเนี่ยวันนี้นะครับทีมออโต้สเตชันนะครับพามารีวิวกันเลยทีเดียวนะครับกับตัว New MG ZS นะครับเรียกได้ว่าเป็น crossover อีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับรุ่นก่อนหน้านี้ขายดีมากๆเพราะอะไรเพราะราคานะครับแล้วก็ออปชันที่มีมาให้เนี่ยค่อนข้างจะสมเหตุสมผลเลยนะครับแล้วก็รุ่นใหม่เนี่ยมีการปรับปรุงไปพอสมควรเลยนะครับทั้งรูปลักษณ์ภายนอกภายในนะครับอัดออปชันและที่สำคัญคือรุ่นนี้เปลี่ยนนะครับระบบส่งกำลังเป็นแบบ CVT เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมจะพาไปชมกันว่ารูปลักษณ์ภายนอกภายในมีอะไรเปลี่ยนแปลงน่าสนใจขนาดไหนตามผมมาครับคุณผู้ชมสังเกตไหมว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเก่าบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่มิติตัวถังกันก่อนเอาง่ายๆคือรุ่นเนี้ยเหมือนเปลี่ยนประมาณแบบ facelift นะครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์อะไรต่างๆซึ่งอยู่บนพื้นฐานตัว ZS ตัวเก่าในรุ่นนี้นะครับมีความยาวขึ้นมานิดหน่อยจากการดีไซน์นะครับไม่ได้จากมิติตัวถังแต่อย่างใดนะครับแพลตฟอร์มเดิมนะดีไซน์เรามาเริ่มกันที่ชุดโคมไฟหน้าดีกว่าอันนี้โดดเด่นมากๆนะรุ่นใหม่นี้มีการปรับเปลี่ยนไปที่เรียบร้อยนะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนไฟ Daytime Running Light เนี่ยผมมองว่าสวยมากดีไซน์ลากยาวมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดีเทลภายในเนี่ยคุณสังเกตดูว่ารายละเอียดต่างๆทำมาค่อนข้างดีนะครับมันทำให้รถยนต์เนี่ยมันดูสดใหม่มีความทันสมัยมากขึ้นสิ่งเปลี่ยนแปลงอีกอย่างนึงก็คือกระจังหน้านะครับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดออกแนวสปอร์ตเล็กๆนะครับซึ่งดีไซน์ก็จะเป็นแบบทรง3มิตินะแล้วก็โลโก้ MG ขนาดใหญ่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็รุ่นนี้พิเศษเลยมีกล้อง360องศาเดี๋ยวจะพาไปเล่นภายในให้ดูเพราะว่ากล้อง360รุ่นเนี้ยดีมากๆมันสามารถทัชสกรีนเปลี่ยนมุมมองได้ผ่านจอเลยแล้วก็ดีไซน์นะครับกันชนด้านหน้าเนี่ยดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันนะครับเสริมให้รถยนต์เนี่ยมันดูสดใหม่ในส่วนของไฟตัดหมอกก็มีมาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็พาร์ทตรงเนี้ยจริงๆมันจะเป็นสีที่ค่อนข้างตัดกับตัวรถแต่พอดีสีที่เราได้มารีวิววันนี้นะครับเป็นสีดำมันก็เลยออกจะกลืนๆนะครับประมาณนี้นะในส่วนด้านหน้านะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยผมมองว่ามันดูดีขึ้นนะเรามาดูในส่วนของล้อกันต่อดีกว่าในส่วนของล้อนะครับก็มีการปรับปรุงเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ตัวท็อปเนี่ยจะเป็นล้อขนาด17นิ้วแล้วก็ลวดลายของล้อเนี่ยเป็นแบบทูโทนลายนี้เลยรัดด้วยยาง 21555R17 นะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยผมมองว่ามันดูสวยขึ้นจริงๆเพราะว่าล้อเนี่ยทำให้รถยนต์มันดูเหมือนสมาร์ทมากขึ้นกว่าเก่ายางนะครับติดมาจากโรงงานเนี่ยโยโกฮาม่าเลยนะครับแล้วก็ขอบตรงนี้ตามสไตล์รถครอสโอเวอร์นะครับพวกขอบจะเป็นแบบพลาสติกสีดำด้านอย่างนี้ก็ง่ายต่อการทำความสะอาดนะครับเรียกได้ว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับขึ้นมาฝาครอบกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยและคุณสังเกตไหมว่าด้านล่างเนี่ยเขาจะซ่อนกล้องแล้วก็รุ่นท็อปเนี่ยจะมีนี่ลูฟเรลหรือแหลกหลังคาติดตั้งมาให้รวมไปถึงบริเวณหลังคาเนี่ยนะครับมีตัวพาโนรามิกด้วยก็คือเป็นกระจกเกือบเต็มหลังคาอันนี้ก็จะได้เรื่องความหรูหราแล้วก็ทัศนวิสัยต่างๆที่มันดูดีขึ้นมันดูหรูหรานะครับจากภายในรถยนต์ในส่วนของมือจับเปิดประตูนะครับเป็นแบบสมาร์ทคีย์ตรงนี้สามารถล็อกแล้วก็ปลดล็อกได้ดีไซน์ของกุญแจก็เป็นดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันนะครับคิ้วต่างๆนะครับเป็นโครเมียมมีมาให้ก็เสริมให้รถยนต์เนี่ยดูดียิ่งสีตัวถังที่เป็นแบบมืดๆเนี่ยจะตัดมากๆเลยนะครับเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อด้านหลังนี่ก็จะมีการปรับปรุงเช่นเดียวกันนะครับมีอะไรบ้างชุดโคมไฟท้ายนะดีไซน์ใหม่ลักษณะจะคล้ายๆกับชุดโคมไฟหน้านะครับของ Daylight เนี่ยจะเป็นลกทรงคล้ายๆมุมแมลงนะครับพวกไฟ LED ไกด์ตรงนี้แล้วก็ดีเทลข้างในเนี่ยยกระดับมาจากรุ่นพี่อย่าง HS เลยนะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ต่างๆมันจะดูหรูหรามากขึ้นนะครับแล้วก็พวกไฟเลี้ยวต่างๆเนี่ยอยู่ด้านล่างเวลาเปิดฝาท้ายเหมือนเดิมเลยนี่ดันอย่างนี้ดันบริเวณโลโก้ MG เปิดขึ้นมาเป็นยังไงอันนี้เหมือนเดิมนะครับมีแผ่นบังสายตานะครับรวมไปถึงทรังหลังเนี่ยก็กว้างขวางเหมือนเดิมสามารถขนย้ายสัมภาระได้เป็นอย่างดีนะบริเวณด้านใต้ทั้งเป็นไงนะครับมีชุดปะยางไม่ได้มียางอะไรมาให้นะเป็นชุดปะยางตามสไตล์ของรถรุ่นใหม่ๆเนาะในส่วนของกันชนด้านล่างนะครับมีการปรับปรุงใหม่เช่นเดียวกันนะครับมีเซ็นเซอร์กับระยะถอยหลังมีกล้องมองด้านหลังนะครับแล้วก็ดีไซน์ของกันชนด้านล่างตรงนี้มันดูสปอร์ตมันดูแบบบึกบึนมากขึ้นนะครับเป็นชิ้นพาร์ทที่เสริมให้รถยนต์เนี่ยดูแน่นๆนะครับขอบคิ้วคมเมียมต่างๆก็มีมาให้นะไฟทับทิมต่างๆซึ่งรุ่นนี้ก็จะทำตลาดด้วยกัน4 สีนะครับสีขาวสีดำสีแดงสีบรอนเงินนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันต่อดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างต้องบอกเลยว่ารุ่นเนี่ยภายในปรับเปลี่ยนไปนะครับน่าใช้งานมากขึ้นแล้วก็ดูหรูหรามากขึ้นกว่าเก่าด้วยตามผมมาครับในส่วนภายในนะครับมีการปรับเปลี่ยนไปพอสมควรเลยจุดสังเกตแรกคืออะไรคือในส่วนของแดชบอร์ดเนี่ยเขาดีไซน์ปรับใหม่นะครับมีองศาที่หันมาหาผู้ขับขี่นิดนึงนะครับมันจะช่วยให้เวลาเราขับขี่เนี่ยนะครับไม่ต้องละสายตามากก็ใช้งานได้ง่ายได้มากยิ่งขึ้นพวกชิ้นวัสดุต่างๆเนี่ยในส่วนด้านบนนะอันนี้คือเหมือนรุ่นเดิมนะแต่ด้านล่างพาร์ตรงเนี้ย
มันดูหรูหรามากขึ้นจริงๆนะครับเป็นหนังแท้เดินตะเข็บจริงแล้วก็เป็นสีแบบทูโทนด้านบนเป็นสีออกดำๆเข้มๆหน่อยด้านล่างเป็นสีน้ำตาลนะมันก็ดูหรูหรามากขึ้นแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนอีกอย่างนึงผมคิดว่าเฮ้ยมันดูดีมากขึ้นจริงๆเลยคือจอนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงกลางเนี่ยขนาด10นิ้วเลยรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับ Bluetooth FMM ทุกอย่างเลยแล้วก็กล้อง360องศาอันนี้ดีมากๆผมถือว่ารุ่นเนี่ยอันนี้คือไฮไลท์เลยนะเนี่ยความเป็น3มิติเนี่ยที่คุณดูเอามันสามารถปรับต่างๆได้มองได้แบบแทบจะทุกทิศเลยจอกลางก็จะประมาณนี้การใช้งานหลักๆนะผมมองว่ามันไม่ได้แย่เลยนะมันเป็นการทัชสกรีนที่ถ้าเกิดเต็ม10เนี่ยผมให้ประมาณ8เลยจะมีอาการหน่วงเล็กน้อยเท่านั้นแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าพอใช้ได้เลยนะครับช่องแอร์อะไรต่างๆดีไซน์ประมาณนี้นะครับคิ้วต่างๆเนี่ยตกแต่งด้วยซาตินโครมผสมผสานกับความเป็นโครเมียมไฟฉุกเฉินอยู่บริเวณตรงกลางตรงนี้นับเสียงประมาณนี้ในส่วนของปุ่มสตาร์ทรถยนต์เนี่ยนะครับก็จะให้อารมณ์ที่แบบว่าดูเป็นแบบโลหะหน่อยนึงซึ่งดีไซน์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากจะจอกลางเปลี่ยนแล้วใช่ไหมจอมาตรวัดนี่ก็ยกระดับความเป็น ZS รุ่นใหม่ด้วยนะครับคือมาตรวัดขนาด7นิ้วเนี่ยเขาปรับเป็นแบบฟูลดิจิตอลเรียบร้อยดีไซน์ต่างๆเนี่ยผมถือว่ามันล้ำดีนะเพราะว่าเขาแทบจะยกมาจากรุ่นพี่นะครับหลายๆรุ่นของ MG เลยพวกมาตรวัดนะครับพวกความเร็วต่างๆเนี่ยจะเป็นกราฟิกเวลาเราขับเนี่ยจะขึ้นทางด้านข้างฟ้าบขึ้นมานะครับแล้วก็จอดิจิตอลตรงกลางเนี่ยก็แสดงผลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นประตูที่เปิดอยู่นะครับแรงดันลมยางหรือว่าจะเป็นทริปอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถปรับการแสดงผลต่างๆได้ทั้งหมดรายละเอียดนะครับความชัดเจนนี่ก็ค่อนข้างจะดีเลยพอสมควรนะครับในส่วนของพวงมาลัยอันนี้คือดีไซน์ก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วของ MG นะครับ3ก้านทรงสปอร์ตท้ายตัดผิวสัมผัสต่างๆเป็นหนังที่ค่อนข้างแข็งอันนี้พูดตรงๆนะครับกริปต่างๆเนี่ยจะแข็งๆหน่อยนึงนะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายก็ควบคุมพวกระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงนะครับระบบบลูทูธต่างๆด้านขวานี้ก็ปรับจอแล้วก็พวกระบบสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็เช่นเคยรุ่นนี้นะครับมีการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยด้วยนะครับเปิดเหมือนเดิมเลยคือ Hello MG นะสั่งอะไรได้บ้างนะสั่งเพิ่มแรงลมแอร์นะครับปิดแรงลมแอร์ปรับวิทยุแล้วก็เปิดกระจกอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนรุ่นเก่าๆเลยนะครับแล้วก็รุ่นเนี่ยมีการเรียนรู้นะครับคือเหมือนเฟิร์มแวร์เขาอัพมาทำให้แบบการใช้งานภาษาไทยเนี่ยเหมือนจะแบบสมูทลื่นไหลมากขึ้นแล้วก็แผงคอนโซลตรงกลางเนี่ยดีไซน์ปุ่มต่างๆนะครับเป็นเหมือนรถยนต์พรีเมียมรุ่นใหม่ๆเลยเป็นปุ่มแบบกดลงสามารถปรับได้บ้างนะครับระบบปรับอากาศออโต้นะมีมาให้แล้วก็เนี่ยเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆนะซึ่งโดยรวมเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีการปรับเปลี่ยนไปน่าใช้งานมากขึ้นจริงๆนะถัดลงมาด้านล่างจะมีช่อง power outlet มาให้1จุดนะครับรวมไปถึง USB มาให้2จุดแล้วก็ถาดเล็กๆไม่ใช่ไวเลสนะไม่มีไวเลสนะครับเป็นแค่ที่วางของเฉยๆซึ่งสามารถวางสมาร์ทโฟนได้ไหมเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะเครื่องใหญ่ๆนะพอดีเลยนะครับแล้วก็จะมีแบบพวกกริปต่างๆล็อกมาให้นะถัดลงมานิดนึงนะบริเวณฐานเกียร์เนี่ยคุณจะสังเกตว่าเขาตกแต่งด้วยลายเคฟลาร์นะครับซึ่งมันเป็นลายปริ้นของพลาสติกแหละแต่มันก็จะให้อารมณ์สปอร์ตไปอีกระดับนึงนะครับมีปุ่มอะไรบ้างนะครับมีปุ่มเนี่ยสามารถควบคุมพวก Hill Assist นะครับกล้อง360องศา traction control แล้วก็การตรวจสอบรถยนต์ต่างๆนะหัวเกียร์ดีไซน์ประมาณนี้เลยนะครับมีเป็นหนังฉลุเป็นลายแบบ MG ด้วยนะครับซึ่งเกียร์เขาเนี่ยก็รุ่นนี้ที่บอกว่ามีการปรับเปลี่ยนแล้วเป็นเกียร์แบบ CVT อันนี้เดี๋ยวการทดลองขับเนี่ยอดใจรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวได้คิวแล้วออโต้สเตชันเนี่ยจะมารีวิวทดลองขับให้ชมอีกครั้งนึงนะครับเกียร์เป็นสเต็ปเดียวแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากแมนนวลเองเนี่ยคุณสามารถตบมาด้านขวานะครับชิปขึ้นชิปลงได้ซึ่งชิปได้ทั้งหมด8สปีดนะครับเป็น CVT ที่แบบปรับ8สปีดนะแล้วก็รุ่นนี้พวกเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วมีออโต้เบรกโฮมาให้ด้วยนะครับในส่วนของคอนโซลตรงกลางเนี่ยก็หุ้มด้วยหนังแท้เลยนะเป็นสีน้ำตาลออกแนวแบบน้ำตาลกาแฟหน่อยนึงนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับชุดเบาะนั่งนะครับสีเดียวกันเลยเบาะนั่งในรุ่นนี้นะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้าเฉพาะคนขับนี่สามารถปรับได้แบบสบายๆเลยในส่วนของผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบปรับมือเป็นสลักธรรมดาแล้วก็ที่เท้าแขนเป็นสีออกแนวกาแฟเหมือนกันนะเปิดขึ้นมามีอะไรบ้างนะภายในไม่มีอะไรนะเพราะว่าพวกช่อง USB ต่างๆเนี่ยเขาจะติดตั้งอยู่ด้านหลังแล้วและที่ลืมไม่ได้เลยสำหรับรุ่นท็อปนะกระจกนี่นะครับหลังคาแบบพาโนรามิกซันรูฟเป็นแบบเปิดปิดไฟฟ้าด้วยนะครับพวกม่านต่างๆเนี่ยคุณดูเอานี่นะครับม่านนี้ก็กดเอานะครับในส่วนของพาร์ทที่เป็นกระจกเนี่ยคุณหมุนเอาอย่างนี้นะโดยรวมก็ถือว่ามันหรูหรามากขึ้นแล้วก็เวลาคุณขับไปตอนกลางคืนอ่ะบางทีคุณอยากดูดาวใช่ไหมคุณมองขึ้นไปด้านบนก็เห็นแล้วไม่ใช่ว่ามีข้อเสียนะคือใช้งานไปนานๆนะครับพวกซีลยางต่างๆก็ต้องดูแลกันนิดนึงนะครับแล้วก็ที่บังแดดนะมีกระจกมาให้ทั้งสองฝั่งเลยแต่ไม่มีไฟซึ่งไฟนะครับคุณก็ต้องพึ่งตรงกลางอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นไฟแบบ
LED แสงสีขาวด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าหรูหราไปอีกนิดนึงนะครับในส่วนของห้องโดยสารตอน2นะครับเดี๋ยวผมไปลองนั่งให้ดูว่าเป็นอย่างไรตามผมมาครับในส่วนของห้องสัมภาระตอน2นะครับอันนี้ก็แทบจะเหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับแต่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะครับเริ่มกันที่บริเวณที่เท้าแขนตรงนี้นะครับก็จะมีช่องที่เป็น USB มาให้2จุดนะครับรวมไปถึงมีช่องวางของเล็กๆน้อยๆการนั่งโดยสารเป็นไงนะอันนี้ก็ยังคงความสะดวกสบายอยู่นะอันนี้ผมสูง172แล้วก็เบาะตอนหน้าเนี่ยเซตแบบใช้งานจริงนะครับเมื่อกี้เพิ่งลองนั่งมาพอลองปรับลองนั่งให้ดูเล็กรูมก็จะเหลือประมาณนี้นะครับแล้วก็เฮดรูมเนี่ยประมาณ1ฝ่ามือนะแล้วก็พวกทัศนวิสัยต่างๆเนี่ยผมมองว่าก็เหมือนเดิมเลยคือมันค่อนข้างโปร่งนะครับเป็นรถยนต์ที่เบาะตอน2เนี่ยนั่งสะดวกสบายพอสมควรเลยทีเดียวพวกแผงประตูต่างๆก็เป็นการผสมผสานระหว่างชิ้นพลาสติกขึ้นรูปนะครับแล้วก็หนังแท้บริเวณที่มือเราต้องสัมผัสด้านหลังเนี่ยไม่ได้มีที่เท้าแขนมาให้นะไม่สามารถดึงได้เป็นเบาะแบบล็อกเลยนะครับแล้วก็เบาะด้านหลังเนี่ยสามารถดึงปรับพับเอ็นมาได้เวลาเราบรรทุกสัมภาระที่เยอะมากขึ้นแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะอันนี้ผมลืมพูดไปเมื่อกี้นะครับรุ่นนี้ยังคงมาพร้อมระบบนะครับการสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนนะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสถานะรถยนต์เนี่ยล็อกหรือยังนะครับสามารถแจ้งเตือนได้สามารถค้นหารถยนต์ได้นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับ MG ZS นะครับความเป็น crossover smart เนี่ยคุณสามารถตรวจเช็ครถยนต์นะครับเช็คสถานะเช็คพิกัดที่รถยนต์อยู่นะครับรวมไปถึงสามารถสั่งสตาร์ทสามารถสั่งทุกอย่างได้ผ่านสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน MG นะอันนี้ผมถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับเวลาเราจอดตากแดดเนี่ยคุณสั่งสตาร์ทไว้ก่อนนะครับคุณก็จะได้รถยนต์ที่แบบไม่ได้ร้อนจนเกินไปนะสามารถแบบพร้อมใช้งานเลยทันทีนะในส่วนของคุมพลังเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับห้องเครื่องว่ารุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์เป็นยังไงเกียร์เป็นยังไงตามผมมาครับในส่วนเครื่องยนต์นะคุณผู้ชมเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับก็ยังใช้เครื่องยนต์เดิมก็คือเบนซินขนาด 1.5 ลิตรนะครับ114แรงม้าแรงบิด150นิวตันเมตรครับแต่ไฮไลท์สำคัญไม่ใช่เครื่องยนต์นะครับไฮไลท์สำคัญคือระบบส่งกำลังหรือเกียร์นั่นเองนะครับมีการปรับเปลี่ยนไปเป็นแบบ CVT 8 Speed แล้วนะครับรุ่นเก่าเนี่ยหลายคนเคยไปลองขับอาจจะแบบว่าเฮ้ยเกียร์มันน้อยไปหรือนะครับกระตุกหรือว่าจะมีปัญหาอะไรต่างรุ่นนี้เปลี่ยนแปลงหมดแล้วในส่วนของห้องเครื่องจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็รุ่นนี้รองรับการเติมน้ำมันถึง E85 เลยทีเดียวนะครับความจุถังน้ำมันเนี่ยอยู่ที่48ลิตรประมาณนี้ละกันนะครับโดยรวมผมมองว่ารถยนต์รุ่นนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนไปพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกภายในนะครับน่าใช้มากขึ้นสดใหม่มากขึ้นแล้วก็ออปชั่นต่างๆที่มีมาให้ค่อนข้างสมเหตุสมผลโดย MG ZS รุ่นใหม่นี้นะครับทำตลาดด้วยกัน3รุ่นนะครับเริ่มต้นกันที่รุ่น C Plus เนี่ยราคาค่าตัว 689,000 บาทและรุ่นท็อปรุ่นนี้นะครับ 799,000 บาทนะครับราคานี้นะครับไม่ถึง 800,000 คุณได้ขนาดนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสำหรับ MG รุ่นนี้นะครับมาคอมเมนต์กันใต้คลิปให้ชมหน่อยก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง Auto Station ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนอัพคลิปใหม่นะครับวันนี้ผมโค้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ